ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดจนได้วันอยู่บำรุงขู่จัดหนักพลังประชารัฐปากดีนักพาดพิงเฉลิมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าสถานการณ์ทางการเมืองปี2563มีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้นแต่ตนเชื่อว่าคงไม่มีการลุกลามบานปลายสร้างความเสียหายให้กับประเทศเหมือนในอดีตเพราะพี่น้องประชาชนมีบทเรียนมาแล้วคงไม่ยอมให้ประเทศเสียหายและจะเป็นการซ้ำเติมประเทศทางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลจะไม่ขอเป็นคู่แข่งกับใครพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองมุ่งเน้นทำงานให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจะมีการเร่งดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนการดูแลสวัสดิการรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถนำพาประเทศไปสู่จุดหมายที่ประชาชนคาดหวังได้แม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตามนายธนกรกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมขุนพล25คนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลตามกลไกรัฐสภารัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นไม่กลัวถูกน็อกกลางสภาตามที่ฝ่ายค้านขู่เพราะมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศได้ด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตทางที่ดีฝ่ายค้านเองก็ต้องระวังด้วยเพราะหอกอาจจะหันพุ่งใส่ตัวเองก็ได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยสมัยที่เป็นรัฐบาลก็เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใช่หรือไม่ดังนั้นการจะอภิปรายกล่าวหารัฐบาลหากนำข้อมูลหลักฐานที่ไม่ถูกต้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวนายธนกรกล่าวต่อว่าสำหรับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลการอภิปรายนั้นด้วยความเคารพอาวุโสแต่เท่าที่เห็นขณะนี้ยังไม่น่ากลัวอะไรโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองก็ไม่ได้เป็นส.ส.ท่านอยู่นอกสภาไม่ได้มาอภิปรายเองทำให้เวลามาสภาคงไม่เจอเฉลิมแล้วจะเจอก็แต่นายวันอยู่บำรุงส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยลูกชายท่านวันนี้ประชาชนจึงอยากให้นายวันเป็นหนึ่งใน25ขุนพลด้วยเพราะหวังว่าจะได้ฟังการอภิปรายที่ดีกว่าส.ส.หน้าเดิมที่หมุนเวียนการอภิปรายจนประชาชนเริ่มจะเบื่อและเชื่อว่านายวันอาจจะมีลีลาการอภิปรายที่น่าสนใจมากกว่าก็เป็นไปได้ล่าสุดนายวันอยู่บำรุงส.ส.เขตหนองแขมบางบอนพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กเนื้อหาระบุว่าปากดีนักนะเดี๋ยวป๋าวันจัดให้และก่อนหน้านั้นนายวันยังได้โพสต์ด้วยว่าเรียกแขกระครับพวกปากดีปากเก่งเวลาเจอต่อหน้าเห็นเงียบทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ